นี่ไม่ได้แป้งข้าวเหนียวจะใส่มันใช้นิดเดียวไงจะทำโมจินิดเดียวธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับเสียงกรอบของแตงกวานะคะที่มาจากไร่ทองก้อนขอบใจมุ้ยมากนะจ๊ะที่วันนี้มุ้ยทำบุญวันเกิดถวายอาหารคุณแม่นะก็ส่งสามีที่น่ารักมาเป็นเชฟวันนี้ธรรมะสวัสดีจ๊ะทองก้อนสวัสดีค่ะเขากำลังทำเมนูที่แบบต้องใช้เวลาเยอะหน่อยให้เขาทำไปค่ะแต่คุณแม่เนี่ยจะบอกว่าแตงกวาอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเม็ดมันแพงเวลากินแล้วจะรู้ว่ามันไม่แพงหนึ่งมันกรอบอร่อยนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษเพราะว่าไร่ของนายทองก้อนเนี่ยเขาก็ไม่ใส่สารพิษอยู่แล้วปุ๋ยของไร่นายทองก้อนมาปรับปรุงอีกเล็กน้อยก็เป็นปุ๋ยของทาราฟาร์มขอกรอบๆอย่างเงี้ยตอนนี้ผมต้องเอาปุ๋ยสูตรนี้กลับไปทำนะแม่เพราะว่ามันเหมือนถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่อืมจ้ะขอให้พวกเราไปสนับสนุนปุ๋ยไร่นายทองก้อนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ของคุณแม่เองที่เสถียร2ก็ยังต้องสั่งมุ้ยนะรออยู่เดี๋ยวรอปลูกต้นไม้ก่อนเพราะเราจะไม่ขนจากที่นี่ไปจะขนจากที่ไร่นายทองก้อนมานะจ๊ะอยากให้ทุกคนเห็นก่อนนะคะผักที่ปลูกไข่ที่เก็บมะพร้าวที่มีคนมาถวายและเราหลายคนก็นึกถึงข้าวพยาข้าวนะคะเนี่ยพยาข้าวก็หน้าตาเป็นแต่วันนี้ไม่ได้ใช้ข้าวค่ะวันนี้จะใช้เส้นอะไรครับลูกไหนครับเส้นอะไรเส้นโซบะครับโซบะมาทางนี้แล้วค่ะคนดียอดเริ่มขึ้นนะคะยอดเริ่มขึ้น300แล้วค่ะทองก้อนทำไงคะก็ดูโซบะลูกเป็นโซบะแบบสุขภาพนิดนึงแม่จากญี่ปุ่นเหรอครับโซบะนะคะแล้วก็เป็นเส้นลวกค่ะลวกเนี่ยเราก็เอามาลวกครับแม่เคยกินของญี่ปุ่นมันเป็นโซบะเย็นวันนี้ร้อนหรือเย็นหรอเย็นอ๋อเพราะว่าที่ไม่ได้เอาซอสออกมาตรงนี้เพราะว่าต้องแช่ในถังน้ำแข็งไว้ก่อนจ้าไม่เป็นไรแต่ว่าก็กินกับผักทอดใครจัดผักสวยงามชมก่อนเบลวิออนครับเบลวิออนได้คะแนนไปนะคะจัดผักซึ่งก็เป็นผักที่มาจากไร่ที่ปลอดสารพิษนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ทองก้อนเล่าแต่อยากจะให้มาตรงนี้ก่อนเมื่อกี้นี้ทองก้อนพูดว่าอะไรนะพูดตามที่เมียเขาบอกมาด้วยอะไรครับแม่อันนี้มุ้ยเขาส่งมาถวายแม่ครับเหรอไปซื้อมาเหรอครับอะไรอ่ะดินภูเขาไฟครับเป็นดินภูเขาไฟผสมคือมันจะทำให้ร้อนหรือไงคะลูกหรือทำให้ถนอมอาหารความเชื่อมากกว่าครับเนี่ยไม่มีอะไรมากความเชื่อความเชื่อแต่ว่ามันดูสวยดีนะจ้ะขอบใจมุ้ยนะจ๊ะวันนี้เดี๋ยวรับพรตอนที่ทองก้อนทำเสร็จแล้วถวายแม่นะโออาร์ตมากเลยมีแสงหน่อยๆดูสิคะเนี่ยถ่ายไว้เพราะตอนนี้เรากำลังรอเส้นอยู่รอเส้นแป๊บเดียวครับในค่ะในค่ะลูกดูแม่ไม่ได้หิวตั้งแต่เช้ามาเมื่อกี้นี้คุณแม่ไปทำงานประชุมคณะแม่ชีแล้วก็พาคณะแม่ชีทำงานลงแขกวันนี้กับคุณแม่โดยการดูบริเวณที่เราจะสวดมนต์กันนะคะเพื่อจะทำให้ตรงนั้นน่ะกลับมาแบบเป็นเหมือนมีพลังของคนที่เข้าใจว่าต้นไม้ที่มันได้เสียงสวดมนต์เป็นแบบลดอาบรถอยู่ทุกเช้าเย็นเนี่ยมันจะเบ่งบานยังไงรวมทั้งกับปุ๋ยที่เราทำก็เตรียมตัวไว้ค่ะบริเวณนั้นจะเป็นบริเวณที่จะถูกใช้เป็นที่รับแขกบรรดาอดีตพุทธสาวิกาเก่าๆที่สึกออกไปกลับบ้านอีกทีนึงเพราะเป็นครัวแรกของเราตอนที่เราไม่มีอะไรจะกินแต่วันนี้โอ้โหเรามาครัวที่สองดูนะคะของกินเพียบช่วยหน่อยได้ไหมก็เส้นโซบะเย็นเนี่ยอากาศมันร้อนๆอย่างนี้นะมันก็จะช่วยได้แต่ทีนี้อยากจะบอกว่าเวลาที่เราไปทานในร้านญี่ปุ่นเนี่ยจะแปลกใจว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่าโอ้มันก็ทำแบบนี้ใช่ไหมเหมือนกันเลยใช่ครับแม่อันนี้เหมือนอันนี้เอาแบบญี่ปุ่นเลยเขาก็ต้อง
ทำมาหากินของเขานะลูกคนสมัครใจซื้อแพงไหมอ่ะสมัครใจซื้อแพงครับเพราะว่ามันเครื่องปรุงมันเหมือนไม่เยอะแต่มันเยอะมันเยอะอยู่ในซอสอ๋อมันต้องใช้คิรินดีๆมันต้องใช้น้ำตาลดีๆมันต้องดีหมดอ่ะแม่มันต้องใช้น้ำมันวาซาบิชีวิตมันก็ต้องดีอย่างนั้นแหละเดี๋ยวแม่ถามก่อนอีกนานไหมเนี่ยอันนี้แป๊บเดียวครับเอาขึ้นได้ยังยังครับมันเริ่มอ๋อแล้วเราควรจะปล่อยมันอย่างนี้ใช่ไหมครับเวลานั้นก็ผมก็ต้องหนีบขึ้นมาอย่างนี้ครับเพื่อเอามาชิมหอมเชียวอันนี้มันน้ำธรรมดาเหรอน้ำธรรมดาครับแล้วมันหอมอะไรหอมแป้งเขาอะครับแม่อันนี้เป็นแป้งแบบที่เขาใส่พวกใยผักมาด้วยอืมหวานเดี๋ยวไม่รสชาตินะเดี๋ยวแม่ดูน้ำซอสลูกขี้คุยนิดนึงคุยไปคุยให้ยอดขึ้นเร็วไม่หรอกคุยให้ยอดขึ้นมันอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับซอสแม่จะลองดูสักหน่อยอันนี้มันยังอันนี้แต่กินเข้าไปแล้วมันมีรสเค็มนิดหวานแบบเป็นเหมือนคงน่าจะเป็นแป้งของเขานะแป้งของเขาแป้งของเขาไม่ใช่น้ำตาลนะคะคือมันเป็นรสชาติของเส้นที่คงทำมาจากอะไรของเขาอันนี้เขาทำอะไรอ่ะเข้ามาจากหัวอะไรไหมลูกไม่ครับแม่แป้งอืมโหหอมแม่ว่ามันเหมือนมีข้าวคั่วอะไรอยู่ในเนี้ยแม่รู้สึกนะครับคืออย่างนี้แม่ถ้าสมมุติว่าเราต้มเนี่ยถ้าเป็นสปาเกตตี้ใช่ไหมเราจะเรียกว่าอัลดันเต้มันอันนี้มันจะต้องเลยอัลดันเต้ไปหน่อยคือสุกมากขึ้นอีกนิดนึงมันถึงจะได้โหอันนี้เดือดปุ๊บๆเลยอันนี้ลูกเอาละมาแล้วเอาไปใส่อะไรคะน้ำเย็นตามนี้เลยค่ะลองมาใส่ในน้ำแข็งครับว้าวแล้วก็แช่ไว้ก่อนเพื่อจะได้เป็นให้มันแบบไม่นุ่มไม่ใช่ครับเพื่อให้เส้นมันแยกจากกันมันจะได้ไม่เละอ๋อมันจะได้ไม่เลยเถิดมันไม่เลยเถิดคือมันจะได้ไม่ดูคุมได้คุมได้คุมได้โอเคโดยเอาน้ำแข็งนะคะแช่คือเอาน้ำแข็งมาเนี่ยค่ะแล้วก็เอาเส้นเนี่ยอ่ะพี่จอยช่วยทำมาหากินหน่อยได้ไหมได้ไม่ทำอะไรนี่ไงเอาอันนี้ใส่อันนี้จอยเขาเป็นมือทำมาหากินอยู่แล้ว ก็นี่ไงเรารอพี่ติ่งเนี่ยแหละพี่ติ่งคุณแม่ยินดีต้อนรับกลับบ้านรอพี่ติ่งอยู่จะมากินกับเราอ่ะมาแม่ช่วยอ่ะลูกทอดอันนี้เท่านี้เองคือเพื่อที่จะทำให้มันไม่เละให้มันสต็อกควบคุมได้โอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะก็แช่ไว้จนกระทั่งเราจะกินจริงนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเท่านั้นเองต่อไปค่ะทองก้อนค่ะนี่อะไรคะแม่ก็เอาขึ้นมาให้หมดก่อนอันนี้ลูกก็เอาผักอันนี้ขึ้นแล้วหรอไม่ครับอันนั้นก็คนๆไว้อย่างนั้นก่อนอันนี้ลูกก็ยังมาเตรียมอันนี้ให้แม่ก่อนจอยเอาเนี่ยออกมาให้หมดอ๋อขึ้นมามันจะได้จะได้นี่ไงง่ายๆเอามาค่ะเอาน้ำมันใส่ลงไปค่ะนี่เราจะทอดแล้วนะคะโอ้โหนึกถึงเทมปุระอ่ะนี่ไงครับเทมปุระแม่แต่เป็นเทมปุระที่ไม่มีกุ้งไงก็เดี๋ยวขอเป็นเนื้อไก่นิดนึงจ้าๆอาจจะให้โปรตีนนิดหน่อยครับใครช่วยมาพลิกอันนี้ให้พี่หน่อยมาได้แม่ช่วยพลิกเลยครับนี่ค่ะหอมอันนี้เราในแป้งเนี้ยเราใส่เดี๋ยวแม่คีบใส่วางเราใส่อันนี้ไปแม่พอแล้วเหรอคะโชยุอันนี้พอแล้วเหรอพอแล้วครับแม่ใส่ตรงไหนคะวางตรงไหนวางบนนี้ไปก่อนเลยครับเหรอไม่ต้องมีกระดาษเลยถ้าเราทอดไฟแรงมันก็จะไม่อมครับค่ะมันดันออกอ๋อสูตรเดิมของเราคือขอให้น้ำมันร้อนครับแล้วดันไม่ให้มีลักษณะที่เป็นการดูดเห็นนะต่อนะโอ้โหวันนี้อยากให้พี่ติ่งมาทานจริงๆจะได้กินมาอันนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรโหแม่ทอดให้เองนี่ดีจังอ่ะก็ไม่มีใครช่วยนี่แม่จะทำอะไรได้ล่ะแม่ก็ต้องอุ๊ย
เอาครีมมาครีมที่หนีบเส้นเมื่อกี้ไหนเนื้อหน้าอกไก่ครับแม่ฉันก็ได้ไม่ฉันก็ได้แต่ไม่ชิมแต่ใจผมก็อยากให้แม่บ้างได้บ้างได้โปรตีนบ้างเป็นโปรตีนเนื้อตายตายแล้วกลับใจหน่อยจ้ะกลับใจหน่อยกลับตัวหน่อยนะจ๊ะมีคนบอกว่าอะไรพอเหรอพอแล้วเฮ้ยพอไอ้ที่ชิ้นมันพอไหมอ๋องงตึ๊บเป็นสิ่งที่พวกเรากำลังรอคอยเดี๋ยวคุณแม่จะได้กินแล้วล่ะค่ะคุณแม่ก็ทำเฉพาะที่คุณแม่จะกินนี่แหละค่ะใช่ครับทีนี้มีเผือกทอดลงไปด้วยจะเป็นยังไงเนาะอร่อยไหมโอ้ยปลูกหน่อยสิปลูกหน่อยอ้าวล่ะมาแล้วค่ะน้ำซุปทำเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จหมดแล้วครับโอเคอันนี้ก็รอแค่นี่นะคะอันนี้เดี๋ยวส่งต่อเรากำลังจะถึงเวลาถวายเพลงคุณแม่ก่อนที่เราจะไปถึงเวลาถวายเพลงนะคะขณะนี้เชฟกำลังทอดไก่แต่คุณแม่เนี่ยได้ผักแล้วครับผักจะอยู่ตรงไหนของคุณแม่ผักจะอยู่ตรงไหนของนี่เราต้องชิมสิคะเรามีไว้ทำอะไรคะเพื่อชิมขอชิมฟักทองก่อนเลยลูกอันนี้คือฟักทองฟักทองญี่ปุ่นที่เขาบอกว่าเป็นฟักทองที่หวานกินสดได้ใช่ไหมอันนี้ฟักทองหวานญี่ปุ่นไหมลูกฟักทองธรรมดานี่แหละครับแม่วันนี้อ๋อเหรอทำไม่ทัน ดีละเป็นมนุษย์กินอะไรธรรมดาบ้างขนาดธรรมดานะขอบอกหน่อยนะคะมาทางนี้ได้เลยนันทวันของบางๆเนี่ยใสๆคุณแม่กัดไปแล้วไม่อุ้มน้ำมันนะคะเทคนิคคือการใช้ไฟที่ทำให้น้ำมันร้อนเมื่อใส่สิ่งที่ต้องการทอดลงไปมันจะดันน้ำมันออกแล้วมันก็กรอบมากค่ะได้ยินเสียงกรอบไหมอันนี้ชิมก่อนนะคะยังไม่ได้ถวายมาละอ่ะกลับไปที่เชฟทองก้อนค่ะเขาบอกของออกมานอกจอเลยค่ะทีนี้เราก็มาจัดจานแม่กันตึ้งตึงลูกขอหน่อยแม่อยากใช้ตะเกียบแบบแม่ไม่เป็นมานี่ดีทำก้อนมาตะเกียบมีสองคู่มาแม่สอนให้ลูกเป็นคนอะไรครับอันนี้ของคุณแม่เอามาหยิบอะไรลูกว่ามาอันนี้ลูกจะปรุงซอสให้แม่ก่อนหนูใช้ไม่ต้องใช้ตะเกียบนี่ซอสลูกก็หัวไชเท้าครับหอมพอไชเท้านะคะไอหัวไชเท้านี้ได้มาจากโครงการหลวงที่ผมเอามาหอมค่ะหอมใส่หัวไชเท้าไปประมาณนี้ศิลปะมากเลยค่ะขอให้ขิงครับแม่ขิงค่ะของแม่ต้องกินขิงนิดนึงครับเพราะขับลมครับสาธุขอบใจจ้ะสวยไหมคะยังครับยังไม่หมด แม่ถามว่าสวยไหมแม่ถามคนทางบ้านทองก็เอาเธอซอสที่ปรุงไว้ครับแม่คือแม่ชิมก่อนไหมได้มาเลยค่ะขอให้บอกเอาละชิมมาชิมก่อนนะชิมชิมยังไงล่ะแต่แล้วมันชิมไม่ได้ต้องเอาช้อนช้อนชิมมาเอาลูกเทไปก่อนเดี๋ยวแม่ชิมช้อนชิมมาให้คุณยายในนี้ประกอบไปด้วย1ปลาแห้งปลาแห้งปลาโอแห้งครับปลาโอแห้งมิรินครับมิรินลูกเทไปแล้วแม่ตักอย่างเงี้ยมิรินโอ้ช้าๆหน่อยมันเป็นอาร์ตมากนะจ๊ะแค่นี้นะคะขอน้ำมันงาด้วยครับน้องอ่อนครับขอคุณแม่ชิมก่อนที่จะไปผสมอันนี้ก็ให้ชิมก่อนนะคะตัดมานิดนึงอธิบายว่าไงดีอธิบายไม่ได้บางอย่างอธิบายไม่ได้อร่อยมากมันกินอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะใช่ครับแม่อันนี้ลูก
คัสสันของคิดว่าเวิร์กสุดละต้นหอมญี่ปุ่นไม่มีเร็วเร็วเราเอาแค่นี้อร่อยมากค่ะเดี๋ยวอ้าวทำอะไรอยู่ล่ะไม่ใช่ครับเอาเส้นมาสิแป๊บนึงครับแป๊บว่าโอ้โหมุ้ยเธอเนี่ยช่างเข้าใจมากเลยวันเกิดที่ทำสิ่งที่มันประณีตด้วยจิตที่ประณีตนะเอามาดูตรงนี้นะคะพี่จอยช่วยหน่อยได้ไหมทำอะไรครับเนี่ยจับขอยืมมือเอาชอบแบบนี้แบบว่าขีดคาหน้าก็ได้อ่ะอันนี้เราปิดก่อนได้นะครับเราปิดไปแล้วครับแม่โอเคค่ะโอ้ทองก้อนมันแพงเพราะว่ามันมีแพงที่ซอสเลยแม่แพงที่ซอสซอสหอมมากค่ะอย่างอื่นไม่เท่าไหร่ค่ะซอสหอมค่ะแม่เธออยากให้สไตล์เล็กใช่ครับใช่ครับถูกครับควรจะเป็นอย่างนั้นครับเราขาดดอกไม้เงียบเลยเธอจ้าเงียบเลยจ้าทุกคนเงียบเลยจ้ามันหอมมากไหนๆของแม่นี่อ่าได้แล้วงั้นจะได้ให้คนอื่นชิมเดี๋ยวเผื่อพี่ติ๋มมาทันอ่าครับเนี่ยอยากให้เก็บอย่างนี้หมดเลยอยากให้เก็บสิ่งเหล่านี้หมดเลยนี่ได้เวลามื้อกลางวันของคุณหลอกเขาค่ะหลอกเขาหลอกเขาใช่เพราะว่าคุณแม่เองก็เชื่อว่าความรักที่ออกมาเป็นมื้ออาหารของพวกเราทุกคนเนี่ยมันพูดถึงเรื่องความสุขในระหว่างการเดินทางไม่ใช่รอว่าอร่อยแล้วถึงเรียกว่าสุขในระหว่างการปรุงเนี่ยค่ะความสุขอยู่โอ้โหให้พรมุ้ยหรือทองก้อนดีให้ทั้งคู่ให้ทั้งครอบครัวให้หมูปล่อยด้วยใช่ไหมได้ครับแม่โอเคสัพพีทิโยวิวัชชันตุอายุวโนสุขังพลังขอเชิญท่านติดตามการประเมินเมื่อคุณแม่พิจารณาอาหารนี้ไม่ใช่เพิ่มพูนราคาแต่ว่าอยากจะบอกท่านว่าอร่อยก็ต้องรู้ว่าอร่อยอร่อยจริงๆค่ะเราก็ใช้อันนี้แหละค่ะใส่เข้าไปในถ้วยนี้เลยเพราะมันเป็นหมี่เย็นถูกไหมคะเมื่อกี้นี่ชิมซอสก่อนอร่อยมากโอ้นี่มันก็สาหร่ายก็อร่อยดีเอาค่ะวางไปแล้วนะคะถ่ายแล้วนะคะแล้วเราก็บริโภคค่ะพอจะสมราคาคุยไหมครับไม่ครับเกินพอจะเป็นเด็กวัดไหมครับอันนี้ได้เลยค่ะโหนึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายนะอย่างนี้พร้อมจ่ายครับอันนี้เราทำให้พี่จอยไม่ธรรมดาเลยค่ะไม่ธรรมดาแต่พี่ชิมซอสน้องแล้วพี่อาจจะบอกว่านะผมว่าซอสผมอร่อยคุณแม่ว่าเสียงคุณแม่น่ะเข้าไปในกล้องแน่เด้อเทมปุระก็อร่อยมากค่ะกรอบแล้วไม่มีน้ำมันค่ะเก็บทางนู้นนะลูกพี่จอยครับแม่จะได้กินของคุณแม่นี่โอ้ยนี่แถมไม่ได้แถมมันยังไม่ครบทองก้อนครับแม่ครับเก็บไว้ให้พี่ติงพี่ติงมาทานให้เข้ามาในนี้ก่อนอย่าเพิ่งเรามีเยอะแยะเลยครับนี่สวยงามนะคะอยากให้กินมากเลยค่ะมีจานอีกชุดนึงด้วยอ่ะพอจะชื่นหัวใจไหมครับแม่ชื่นหัวใจมุ้ยเนี่ยมีผัวดีนะสั่งได้เขาบอกว่าอยากทำให้แม่กลางวันแต่ว่า
ต้องส่งลูกไปโรงเรียนก็เลยต้องเนี่ยดูอยู่ไหมเนี่ยดูอยู่ครับดูอยู่ เขาต้องดูอยู่แล้วแม่ไม่ค่อยเชื่อทำก้อนหรอกแม่เชื่อมุ้ยมุ้ยใส่ทำก้อนให้มาทำอะไรให้แม่นะแม่ว่ามันต้องดีทั้งนั้นแหละเพราะว่าล้างให้หน่อยด่วนๆเลยคือการที่เราอยู่ด้วยกันมานานเนี่ยเราต้องเห็นข้อดีกันทองก้อนเขามีข้อดีอย่างนี้ดาลกเขาเป็นคนรู้จักนะเฮ้ยแอบกระซิบแอบกระซิบเป็นไงบ้างติดไม้ลายมือของตัวเองแม่นะให้ไปฟังไอ้จอยพูดดีกว่ามันต้องใช้ได้สิเพราะว่าอันนี้มันจอยไปฟังจอยไปฟังมิลินฟังจอยมิลินมิลินดีมากปาโอดีมากอร่อยมากซอสผมเลือกซอสชิบะนะเพราะว่าปีที่แล้วเขาได้รางวัลอ๋อนี่ต้องมีมีหน้าล่ะทำไมถึงได้ออกมาขนาดมันถึงละมุนไงมันมีกลิ่นมันมีหอมมันไม่วันนี้เห็นว่าเมนูมันหลวมๆเราก็เลยมีซุปถั่วแดงกับโมจิซุปถั่วแดงกับโมจิเป็นของหวานครับแม่ครับเป็นของหวานของนักบวชต้นทางอาหารของญี่ปุ่นเนี่ยที่เป็นขนมเนี่ยมันจะหวานมากนะมาจากไม่ครับต้องไม่หวานครับต้องไม่หวานอันนี้อินเตอร์มากค่ะขอน้ำใส่หน่อยครับญี่ปุ่นมากเลยค่ะขอบอกนะคะว่าอร่อยกับร้านญี่ปุ่นด้วยอ่ะเป็นไงบ้างพี่ต่อยยกนิ้วให้เลยนะแค่นี้เส้นอันนี้ก็เจ๋งนะต้องสายทองก้อนแล้วมาทำบ่อยๆแล้วล่ะทองก้อนทำอย่างนี้เลี้ยงไม่ชีมั้งสิมันไม่ทันเวลาครับแม่อย่างพรุ่งนี้ผมเมื่อเช้าผมก็เลยไปหาพ่อสมชายว่าพรุ่งนี้สายใจดีอ่ะสนใจอาหารกลางวันไหมบอกมีกี่คน20กว่าคนเนี่ยกำลังเทปูนกันอยู่เนี่ยตอนนี้กำลังเทห้องพรุ่งนี้ทำไก่อบเสฉวนดีกว่าแต่เชื่อไหมคือฟังไก่อันนี้ไม่ต้องใส่ซอสเพิ่มไหมได้ครับกินหมดเลยไม่ดุขออนุญาตครับโอเคเก็บไว้พี่ติ่งบ้างจ้ะเยอะครับแม่มีไหมมีอ้าวโอเคจ้ะอ่ะเล่าก็เรื่องของสายใจดีครับพรุ่งนี้ก็เลยว่าจะชวนเขามาทานอาหารที่กินกับผักได้เยอะๆเนี่ยก็คือไก่อบเสฉวนแต่มันมีกิมมิคของมันที่มันเขาเรียกว่าอะไรแม่อาจจะบอกว่าไก่อบมันก็คือไก่อบแต่มันจะไม่ใช่ไก่อบแบบนั้นมันจะมีพริกเสฉวนเอาไว้ราดข้าวแล้วก็กินต้องกินผักเยอะๆเมื่อวานก็กินตอนเย็นบรรยากาศดีเอาเย็นไหมลูกก็อยากให้แม่กินไหมอยากให้แม่กินเพราะว่ามันตุ๋นตีนไก่ไหมโอเคมันตุ๋นตีนไก่ก็เขาต้องกินญี่ปุ่นนะเขาต้องกินแบบสุดๆนะเขาไม่กัดเส้นนะใช่ไปเติมไปแอบเติมนี่แสดงว่าอร่อยใช่ไหมนี่ค่ะคำที่สองแล้วไม่ต้องแอบแล้วค่ะมันอร่อยจริงๆเวลาไปญี่ปุ่นนะเราก็จะกินอย่างเงี้ยนะมีเย็นใช่ไหมใครจะบอกนะใครจะบอกนะว่าหุบเขาโพธิสัตว์ได้กินมีเย็นฝีมือเชฟทองก้อนคุณแม่เนี่ยนั่งกินอยู่ในบ้านญี่ปุ่นเนี่ยนะโอ้โหเนี่ยเราต้องกินแบบอาการประมาณอย่างนี้พรุ่งนี้จะมีจีนจีไม่พรุ่งนี้อาหารขนมอ่ะมีดังโงแต่ที่อธิบายว่ามีดิปเป็นเครื่องจิ้มของแม่ดิปเครื่องจิ้มของแม่ก็คืองากับถั่วตำรวมกันเป็นดิปเอาทีละอย่างลูกเอาตอนนี้ก่อนขออนุญาตคุณไม่เธอก็ดูรู้นี่นะว่าแม่กินได้หรือไม่ได้เธอก็ดูเนี่ยมันเป็นหมี่เย็นนะคะคนดีหมูหมี่เย็นค่ะอ่ะทุกคนขึ้นโต๊ะอาหารกันยังคะแม่ค่ะขออนุญาตใส่คือหัวไชเท้ามันจะให้ความหวานหัวไชเท้าครับตาอยากให้พี่ติ่งกินอ่ะใครโทรถามที่พี่ติ่งจนถึงยังทองก้อนต้องเก็บไว้พี่ติ่งนะมีครับแม่มีเยอะแยะสายสัมพันธ์ไม่ลงมากินแล้วจะเสียใจพอดีมันเป็นมื้อเพลคุณแม่ไงไม่ต้องรีบกินก่อน
ของหวานเสิร์ฟได้เลยจ้ะไปทางของหวานได้เลยจ้ะเบลวิออนเอาของทอดไหมคุณยายอีกหน่อยน้องอ่อนเราเอาน้ำตาลปี๊บมาไหมมีค่ะเอาน้ำตาลตะโหนดมาให้พี่หน่อยอันนี้คือเอ๊ะว่าพี่จะทำอะไรนันทวันของหวานไงของหวานให้แม่ไงอันนี้คือแป้งข้าวเหนียว 80% อีก 20% เป็นแป้งข้าวเจ้าผสมกันถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องตำแต่อันนี้สมัยนี้เราขี้เกียจแล้วก็อย่างนี้เลยน้ำร้อนยังเอามือจุ่มดูสิ น้ำยังไม่ร้อนเลยน้องออนอันนี้พี่ยืมเตาได้ไหมจ๊ะตึ๊บก็เอาแป้งเขาเรียกว่าอะไรแป้งข้าวเหนียวกับแป้งข้าวเจ้านวดแป้งข้าวเหนียว80นะเพราะมันจะได้นิ่มหน่อยแล้วก็แป้งข้าวเจ้า20เพื่อจะให้มันจับตัวเอามานวดใส่อย่างนี้แม่ให้มันเป็นอย่างนี้โดยเอาน้ำผสมเป็นตัวแปรนะใช่ครับแล้วก็ปกติอ่ะจะต้องใส่น้ำตาลทรายไปหน่อยแต่ผมบอกว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาของแม่เอ็กเซปแล้วเราก็ต้มไปก่อนอย่างนี้เมื่อไหร่ที่มันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาพอไหมครับเอาแป้งแผ่นเมื่อกี้นี่แหละจะต้มใช่อ๋อแล้วแม่ก็จะบอกว่าพรุ่งนี้คืออะไรลูกอันนี้ถั่วแดงครับถั่วแดงแช่มั้งแต่เมื่อวานเห็นแล้วนึกว่าน้ำซอสแม่ลูกไปช่วยลูกไม่ได้แล้วนะเพราะว่ากินแล้วครับแม่ไม่ต้องแล้วครับเดี๋ยวลูกจัดการได้ครับเรื่องนี้อันนี้ไม่ได้สาธิตอาหารแล้วครับมื้อเพลจริงๆมุ้ยหมูปล่อยเป็นไงบ้างอ่ะหลานยายอ่ะหมูปล่อยก็ไปโรงเรียนทุกวันเลยครับอ๋อสงสารหลานฉันเมื่อวานนี้มีเด็กอินเตอร์มาก็ต้องเปิดซูมเนี่ยตรงเนี้ยทาราฟาร์มเนี่ยมีคนชมนะว่าเมนูอาหารเราเนี่ยดีแล้วก็มุมกล้องสวยเชฟเก่งดีครับ คนชิมคือคุณแม่ ใครทำให้คุณแม่มีความสุขลูกติดคุณแม่เทียตบมือคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาคุณยายเจ้าขาอยากให้คุณยายมีความสุขมีความสุขมากเลยเรื่องกตัญญูนี่เป็นสิ่งที่โปรดปรานคุณแม่อยู่แล้วแม่เนี่ยมีเรื่องนี้มากเฮ้ยทองก้อนแพงไงก็ซื้อมาปลูกหน่อยเนี้ยจริงๆแล้วมันก็มีที่มันอร่อยกว่านี้ก็มีนะครับแตงญี่ปุ่นก็อร่อยแม่อันนี้แตงกวายุโรปครับอันนี้นึกถึงดองอ่ะนึกถึงตอนที่เรากินอ่ะเดี๋ยวเก็บไว้คนอื่นบ้างไม่ต้องเสิร์ฟคุณยายทั้งหมดเยอะไปแม่มันมีเยอะมากครับอาหารนะครับที่ทำที่มาวันนี้เหรอครับดีเดี๋ยวทีมจะได้กินไงอยากกินอ่ะเดี๋ยวเฮ้ยของหายของหายไปไหนหาอะไรลูกเมื่อกี้พี่เอาตะหลิวไปไว้ไหนวะยังไม่เสร็จเลยเก็บแล้วมั้งเก็บเบลวิออมันจะเร็วกว่า1นาทีเอามาลูกไม่เป็นไรยายสัญญาว่าจะสร้างครัวให้ไม่ต้องเดินไกลแต่ตอนนี้มันเยอะไปหมดแล้วลูกวันนี้ไปเปิดบ่อน้ำมังกรแล้วแม่น่ะเจอตาน้ำแล้วนะนินแจ้งแล้วครับเจอตาน้ำแล้วลงไปอีก3 เมตรเป็น5 เมตรดีเลย
อีกหน่อยเราจะมีทาราฟาร์มอยู่ในท่ามกลางทะเลสาบที่มีแบบคาแนลแบบฝันไปป่ะเป็นทางเลือกครับอันนี้เราก็เอาน้ำมันทากระทะนิดหน่อยแป้งสุกแล้วเดี๋ยวเก็บอันนี้ไว้ให้นันทวันนะสองก้อนนี่ก็โอ้โหเบิ้ลไปแล้วของคุณแม่ได้อยู่นะแม่โอ้โหสองก้อนเธอนี่ก็เรียกว่าแม่เจริญอาหารมากแล้วนะน้ำหนักขึ้นไป2กิโลคนบอกว่าคุณยายน้ำหนักขึ้นไปวัดหมอปองบอกทุกคนเฮ้น้ำหนักขึ้นเรานะทำให้คนมีความสุขอันนี้คือวิธีการทำโมจิแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรรัดมากทำให้เร็วใช่ไหมใช่ครับผมรัดเอามากเลยครับแม่หมายความว่าทำอย่างรวดเร็วใช่ครับแต่ว่าเตรียมแป้งมาแล้วไงก็แป้งก็เตรียมเมื่อกี้นี่นะครับไม่มีอะไรยุ่งยากแม่บอกว่าไม่ให้ทำอะไรยากไม่ใช่เหรอแม่น่ะอยู่ที่ว่าคนจะจับประเด็นไปทำอะไรนะเธอดูสิพี่จอยไม่มีคำถามอะไรมาเลยเหรอครับมีแต่พี่จอยเงียบไปกินแล้วมีแต่จะเติมอย่างเดียวพี่จอยพี่จอยนะคะมุ้ยเขาถามมาว่าอร่อยไหมจ๊ะโอ้โหมุ้ยไม่ได้ดูแม่เหรอมุ้ยไม่ได้ดูคุณยายกินเหรอเอาน้ำมาให้คุณยายนิดหนึ่งทิชชูแห้งก็ได้หรอกเขาฝากอันนั้นมาให้แม่ด้วยมุ้ยมาดูสิมาดูสิ่งที่แม่กำลังจะโชว์หนูสิแล้วก็จะไม่ต้องถามใครอีกแล้วว่าอร่อยไหมก็ดูสิเนี่ยพี่จอยมีถวายแม่หมดแล้วเหลือน้ำซุปหน่อยเดียวอันนี้ก็หมดไปแล้วครึ่งนึงสรุปแล้วคือขอบใจหนูมากเลยจ้ะเนี่ยยังอยากกินน้ำที่เหลืออยู่ในชามนี่เลยนะแบบมันหมดไปแล้วเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะมุ้ยเนี่ยโชคดีจริงๆนะมีกุ๊กอย่างทองก้อนอยู่ที่บ้านอ่ะนี่ทองก้อนหามจริงเหอะครับแม่เคยทำให้เมียกับลูกกินไหมอันนี้เป็นเมนูประจำบ้านนะอ๋อเหรออาทิตย์นี้กลับไปนี่ทำอะไรข้าวผัดปู มีผัวไม่เป็นคนครัวไม่มวยเอ้ยไม่เอาละพี่จอยมาเป็นเหยื่อแล้วถ้าแม่เรียบร้อยกับแม่เสร็จแล้วเนี่ยแม่เสร็จแล้วเตรียมถ้วยให้คุณยายถ้วยประมาณนี้จอยผมพยายามจะทำไหม้แล้วมันไม่ไหม้สักทีอะทำไมล่ะแล้วทำไมต้องให้มันไหม้อะซุปถั่วแดงมันต้องมีกลิ่นไหม้ก้นหม้อหน่อยๆครับแม่ได้อาจจะใหญ่ไปนะแต่มันใหญ่ไปนิดก็เวลาที่เราบริโภคอาหารแล้วเรานึกถึงคนอื่นนะคุณแม่เนี่ยคิดว่าเสน่ห์ของอาหารมันอยู่ที่ตรงนี้เหรอแม่จะถือยากเสน่ห์ของอาหารก็คือการทำให้คนอื่นมีความสุขอ๋อทำดูแลแล้วมันก็อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ครอบครัวเท่านั้นแหละค่ะก็มีโอกาสที่จะได้เป็นเพื่อนอยู่ในช่วงเวลาที่ล็อกดาวน์นี้ก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะพยายามให้กำลังใจพยายามเชียร์พยายามบอกกับทุกคนว่าเธอจงมาดูเธออ่ะไปดูได้ละเขากำลังจะให้เราคือถั่วแดงแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ปั่นนิดหน่อยต้มพอต้มเปื่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลตะโนดไปนิดนึงแต่ที่สำคัญก็ต้องใส่เกลือด้วยอ๋อดีมากที่ไม่ใช่แม่
จ้ะลูกพอแล้วเสร็จโอเคจะได้กินแล้วค่ะโมจิชั่วคราวของเราเมื่อกี้เขาเรียกว่าอะไรโอ้โหที่ว่าต้องการให้ไหม้เหรออ่าซุปครับแม่ว่าไอ้ถั่วที่หนูป่นน่ะน่าจะอร่อยนะร้อนๆน่ะโมจิเป็นแค่แป้งถูกไหมคะโมจิเป็นแค่แป้งชนิดหนึ่งเหนียวๆอ่าฮะแล้วก็น้ำล่ะน้ำเขาเรียกอะไรคะซุปครับซุปถั่วแดงไม่เรียกซุปอ่ะมันเป็นของหวานนี่ใช่ครับแต่เขาเรียกซุปครับโอ้เหรอเพราะว่ามันไม่ได้เป็นถั่วเม็ดครับนี่นะโมจิไม่ต้องเยอะลูกแต่เอาน้ำซุปโมจิเขาก็ไม่ใส่เยอะหรอกครับแม่เพราะว่ามันจะทำให้แค่หอมหอมครับเมื่อกี้นี้แม่ชิมไอ้น้ำที่เป็นที่อยู่ในเส้นหมี่เย็นอ่ะมันก็มีความหอมของอะไรคั่วสักอย่างหนึ่งลูกคั่วอะไรอ่ะงาคั่วครับแม่อ๋อโอเคนั่นแสดงว่าแม่เริ่มเป็นผู้ชิมแล้วอีกหน่อยจะให้ดาวนะจ๊ะอ่ะ5ดาว3ดาวอันนี้ช่วยเสิร์ฟคุณยายทีตึ๊บตึ๊บพี่จอยมาเดี๋ยวเราเก็บมาเป็นเหยื่อเดี๋ยวจะบอกว่าช่วยวิพากษ์ด้วยโอ้โหถั่วแดงค่ะถั่วแดงอันนี้ทำกินในบ้านได้เลยนะคะแล้วก็เป็นการทำที่แบบแม่ลูกทำด้วยกันคุณยายว่าไอ้อันเนี้ยเด็กๆต้องชอบเด็กๆ เขาจะกลายเป็นคนที่เข้าปั้นของเขาเองเอาเลยพี่จอยครับแม่ชอบกินถั่วด้วยถั่วไม่หวานอย่างที่คิดไม่หวานไม่หวานใช่ดีมากเลยต้องมีกลิ่นหอมค่ะดีมากค่ะแล้วมันจะเป็นเหมือนซุปบำรุงอ่ะใช่ครับไม่หวานแต่ไม่ได้จืดนะคะมันมีมันอาจอยมานั่งสิมาอื้อๆอยู่ไกลจังคือหนึ่งมันมีความเป็นมวลของถั่วนึกถึงภาพออกนะแต่ความหวานที่แบบต้องใส่น้ำตาลเนี่ยไม่มีอันนี้คุณแม่ชอบเลยเพราะว่าคุณแม่ไม่สามารถที่จะกินน้ำตาลแต่ถามว่ามันอร่อยกว่าใส่น้ำตาลตรงไหนคือมันหอมมันหอมอันนี้ยังกินน้ำซุปอยู่นะคะยังไม่ได้กินเนื้อนะจอยอธิบายน้ำก่อนอะไรจอยไปถึงเนื้อแล้วอะกำลังจะเนื้ออยู่อ่ะเนื้อเอาจอยบอกมาว่าเนื้ออะไรแล้วกินแบบสบายสบายได้ไหมนี่เขาชวนให้มาทำมาหากินนะพี่ติ๋งมาไม่ทันแต่คุณแม่เก็บให้พี่ติ๋งแน่นอนอาจอยเธอบอกสิว่าโมจิของเธอเป็นไงโมจิก็หอมด้วยค่ะเหรอมันก็นุ่มคุณแม่นุ่มแต่ว่าข้างๆเขามีเนี่ยเห็นไหมเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนอะไรเนี่ยกรอบๆแต่มันหอมนะใช่ไม่ต้องไม่ถึงกับไม่ครับมันเป็นความตั้งใจต้องเป็นเหลืองๆอย่างนั้นอ๋อเหรอกรอบไหมกรอบนิดหน่อยอ๋อนี่ของคุณแม่จะกินนะอันนี้ของคุณแม่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าผสมแป้งได้เนี่ยมันจะหนึบมันมีกลิ่นหอมของไอ้ความเมื่อกี้ที่มันเป็นไหมเหรอไม่ใช่ไหมเนี่ยเกรียมใช่ไหมเกรียมอ่าฮะแต่ไม่ถึงกับไหม้มันเหมือนมีกลิ่นข้าวๆด้วยแล้วก็โอ้มันนุ่มมากเลยนะบอกสูตรอีกทีสิข้าวแป้งอะไรนะคะลูกเนี่ยอันนี้แม่เดี๋ยวต่อไปถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนเป็นพญาข้าวก็ได้ใช่ไปทำเลย ไปทำเลยพญาข้าวเนี่ย อยากกินไม่ต้องเดี๋ยวต่อไปทำเลยอันนี้มันเป็นซุปถั่วแดงที่ค่อนข้างให้โปรตีนเพราะว่าวันนี้คุณยายกินโปรตีนน้อยก็เลยต้องเสริมซุปถั่วแดงเพราะว่ามันเป็นไฟโตโปรตีนไฟโตโปรตีนครับโปรตีนที่มาจากพืชไงแม่อ๋อเพราะมันมีถั่วแดงใช่ครับข้าวครับแล้วก็ให้พลังงานนิดหน่อยก็ต้องบอกว่าในความอร่อยมีความอบอุ่นของครอบครัวอาจจะต้องขบขาละมีแต่คนบอกว่าคุณแม่นั่งมันก็เรียบร้อยในความอร่อยมีความรักหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมแม่กำลังเหนื่อยพอดีเลยไปลงแปลงผักมีคำถามไหมจ๊ะไม่คนถามเนี่ยไม่มี
คุณแม่เห็นว่ามันน้อยลงนะแต่ว่าคนดูมากขึ้นนะก็ขอเอ่ยถึงเมนูพรุ่งนี้ว่าจ้ะไก่อบเสฉวนเป็นยังไงเป็นยังไงก็มันมีทริคเล็กๆของมันว่าทำยังไงถึงจะอร่อยส่วนพรุ่งนี้ขนมคาดว่าจะทำดังโง่ดังโง่นี่เป็นขนมขายดีคือก่อนที่ฤดูหนาวจะลาจากขอเป็นดังโง่อ๋อๆๆที่ลูกอยากได้เวลาใช่ๆแล้วก็จะสอนทำซอสว่าทำยังไงดังโง่ทำยังไงนี่ไงวิชาของเด็กวัดเราไม่ธรรมดาเว้ยเด็กวัดญี่ปุ่นปะเนี่ยบอกว่าไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาพี่จอยขาจัดโต๊ะเล็กๆไว้วางอาหารให้คุณยายทานนะคะเห็นคุณยายวางบนขาแล้วกลัวหกราดค่ะอาจจะร้อนขาเมื่อกี้นี่เขาวางเมื่อกี้เขาวางแต่ปรากฏว่าต้องเอามาชิดกันสองอันเพราะว่าพ่อมันต้องสวยแล้ววันนี้คุณแม่เองก็ไม่รู้ชนิดที่มันจะต้องกินแบบตั้งอย่างนี้รู้แต่ว่ามันมีใจของคนที่รักเราในวันเกิดที่อยากจะทำให้ความรักที่เขาได้มาจากพ่อแม่เขาเนี่ยมาถึงคนทุกคนในโลกโดยมีคุณยายเป็นหนึ่งในนั้นโดยอาจารย์ทองก้อนเขาก็เขียนไลน์มาบอกว่าเมนูอาหารสำหรับวันที่16ที่เขามาถึงเนี่ยจะทำสิ่งนี้ถวายแม่ครับมุ้ยเขาอยากถวายคุณแม่เองก็ไม่รู้ว่าหน้าตาอาหารมันจะเป็นยังไงนะอันนี้พูดจริงจึงไม่ได้เตรียมพ็อปอะไรหรอกแต่พอเดินเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยค่ะรู้เลยครับว่าเขาลงรายละเอียดทุกอย่างเลยที่สำคัญที่สุดคือน้ำซุปที่เรากินเนี่ยขอบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องให้เขาเรียกว่าแสดงตอนทำเพราะมันมาเป็นขวดแล้วไงก็มันจำเป็นต้องแช่เย็นหมายถึงว่าซุปมันต้องมิกกันแล้วเรามันต้องแช่เย็นก็จะได้เป็นอาหารประจำทาราฟาได้ครับอร่อยแล้วก็ขอบใจมุ้ยนะจ๊ะที่ทำให้ทองก้อนเขามีความสุขเขาโอ้โหเรียบร้อยมากเลยวันนี้มันเกิดมุ้ยอ่ะเรียบร้อยเอ้ยบอกรักเมียบอกรักดังๆเร็วก็รักแหละรักในกำลังเขียนบทความอยู่ว่ารักที่มากพอเนี่ยอุปสรรคอะไรก็ไม่สำคัญไม่สำคัญมันอันนี้บอกแม่หรือว่าบอกมุ้ยบอกทุกคนแหละว่าถ้ารักมากพอแล้วอุปสรรคอะไรเนี่ยมันก็แค่อุปสรรคมันไม่ใช่ปัญหามันแค่อุปสรรคที่ต้องข้ามผ่านแล้วไม่มีใครที่แบบว่าอยู่ด้วยกันหรือว่าอยู่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แล้วแต่จะไม่มีอุปสรรคมันไม่มีทางเป็นไปได้โลกนี้มันมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่เรามองมันในแง่ไหนที่แม่เคยสอนว่าเราโฟกัสจุดไหนล่ะถ้าเราโฟกัสที่ปัญหามันก็เป็นปัญหาถ้าเราโฟกัสมันเป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตก็แค่ก้าวข้ามผ่านมันก็จบแล้วดูวันนี้เนี่ยเป็นลูกรักไม่ใช่ลูกชังเลยนะฮะพูดนี่แหละค่ะทองก้อนเขาจะมีอย่างนี้ค่ะต้องเอาหนามทุเรียนออกเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาเนี่ยมีไว้เพื่อความสักเซสเลยปัญหาไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราหนีเลยเช่นอาหารที่อร่อยในวันนี้ก็เป็นเพราะเราข้ามอุปสรรคที่มันดูเหมือนกับว่าเราจะอดอยากแล้วเราก็ต้องการความต้องเรียกว่าความเป็นแรงบันดาลใจนะพี่จริงคุณแม่เนี่ยไม่ต้องลุกมานั่งทำอะไรอย่างนี้หรอกลูกศิษย์ลูกหาก็อาจจะเห็นว่าทำไมคุณแม่ต้องทำอะไรมากมายแต่ถ้าคุณแม่ทำแล้วเรามองสิ่งที่กำลังทำเนี่ยมีความสุขด้วยกันความอดอยากก็ไม่มีก็วันนี้เราเห็นเลยว่าปุ๋ยทาราฟาร์มผักทาราฟาร์มเนี่ยอาหารจากทาราฟาร์มความรักที่เรามีโอกาสได้มาอยู่ร่วมกันในช่วงโควิดครั้งที่หนึ่งจนครั้งที่สองเนี่ยเราก็ยังรักกันอยู่แล้วก็รักคนอื่นได้มากขึ้นนะคะก็ความรักอย่างเงี้ยคุณแม่ก็อยากให้ทุกคนลองกลับไปดูครอบครัวของตัวเองลองฟังคำพูดของเชฟทองก้อนที่บอกว่าเราต้องมองข้ามอุปสรรคและมองความรักอย่างอยู่เหนือเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวนะคะเมื่อใดที่เราไม่ครอบครองสิ่งที่เรารักแล้วเราก็มีความสุขทุกครั้งที่เราเห็นคนที่เรารักมีความสุขเราก็มีความสุขได้แล้วล่ะค่ะแล้วความรักที่มันไม่เป็นอุปสรรคคือความรักที่อยู่บนความใช้คำว่าความงอกงามนะคะความดีงามความงอกงามความสำเร็จในการที่จะทำของยากให้ง่ายเป็นปฏิหาริย์ของความรักก็วันนี้ต้องขอบพระคุณ
เจ้าภาพนะคะที่ตั้งใจก็คือแม่มุ้ยซึ่งมาสอนพวกเราปลูกผักแปลงแรกๆเลยป้าตุ๊กหมูปล่อยคุณแม่แม่มุ้ยงั้นวันนี้ขอให้กลับไปกราบพ่อแม่ของตัวเองนะมุ้ยนะที่มุ้ยได้เติบโตมาจากความรักของพ่อแม่แล้วก็วันเกิดมุ้ยก็เป็นวันเกิดหมูปล่อยด้วยยายสอนหมูปล่อยเสมอว่าวันเกิดหมูปล่อยคือวันเกิดแม่วันเกิดพ่องั้นวันเกิดของแม่ก็คือวันเกิดของลูกด้วยก็เป็นความสุขของสามีด้วยที่ขับรถหน้าตั้งมาเพื่อจะมาทำอาหารอร่อยกินกันหลายคนในวันนี้ขอบใจเชฟทองก้อนที่รู้ไปหมดว่าแม่ใหม่กินน้ำตาลใหม่กินอะไรนะโปรตีนเยอะๆแต่ว่าต้องมีบ้างอะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็คำนวณจากน้ำหนักตัว BMI คำนวณหลายเรื่องไม่โอ้โหแม่ก็ต้องพูดนี่ขอเข้าสินค้าตัวเองมันโฆษณาไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันไม่มีขายแล้วมันไม่มีแล้วไม่มีขายแล้วสิงคโปร์บอกว่าขอ2ตันได้ไหมมันก็ไม่ได้อยู่ดีได้ไปครึ่งตันไหมได้ไป500โลครึ่งตันคืออย่างนี้แม่ผมออกแบบตั้งแต่แรกเลยอันเนี้ยทั้งหมดทั้งคำกลอนในนี้ด้วยนะอ้าวอ่านหน่อยสิคำกลอนเหรอเออยังอ่านเห็นมั้ยเนี่ยพญาข้าวกล่าวมาแต่โบราณให้ทุกบ้านปลูกไว้ใช้เป็นยาหาใช้ปลูกมากมายเป็นพักษาเมื่อกายามีราคานำมากินผสมนิดผสมน้อยค่อยนำหุงกินจะรุงรสนุ่มอวนกลิ่นหอมใครเคยได้ใครชิมและลิ้มลองก็คงต้องติดใจในรสพันธุ์นี่เป็นไพเราะเขาไม่รู้จะให้ผมทำอะไรเขาบอกให้ผมเขียนก่อนใส่ให้หน่อยแล้วก็กระสอบนี้ทันสถานหญิงทันยะสถานหญิงเย็บใช่ครับผมก็บอกว่าเย็บให้หน่อยก็เขาจะได้มีอาชีพไอเดียดีมากเลยลูกที่ให้คนทุกคนได้มาอยู่ในความสุขในถุงข้าวนี้ลูกง่ายดีฮะง่ายดีแต่มีลูกศิษย์แม่หลายคนถามว่ามีขายไหมไม่มีพี่ติ่งได้เป็นคนเดียวที่ได้เยอะที่สุดเอาไปแจกให้คุณพ่อแจกได้พี่ติ่งจองไว้ก่อน50ถุงทองก้อนเธอต้องได้เธอจะต้องได้พี่ติ่งบังคับทองก้อนได้เพราะว่าบอกก่อนอยู่ใกล้แม่ก็เลยสั่งเลยเพราะว่าอยากเอาไปแจกผู้หลักผู้ใหญ่นะคะวันนี้พวกเราก็จะยังอยู่กันตรงนี้แหละค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเบื้องหลังทีมทำงานของเราก็จะได้กินบะหมี่เย็นขอให้น้องๆทุกคนฉันอาหารที่นี่เถอะเพราะว่ามันได้เวลาแล้วใช่แล้วก็เดี๋ยวผมก็จะได้ทำเพิ่มให้จ้ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราสามคนนะคะต้องลาไปก่อนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้กลับไปรักกันที่บ้านให้ทำอาหารทานกันในครอบครัวของเรานะคะอะไรที่มันอึดอัดคับข้องก็กระโจนข้ามไปเถอะค่ะอย่าไปตายอยู่ในนรกด้วยอารมณ์เลยอารมณ์มีเพื่อให้เห็นแต่ไม่ได้มีไว้เพื่อให้หลงมันเห็นอารมณ์ถ้ารู้ทันอารมณ์ไม่หลงอารมณ์ก็ไม่หลงโลกนะคะวันนี้คุณแม่ขอเป็นตัวแทนของพี่น้องในหุบเขาโพธิสัตว์ขอบคุณแม่มุ้ยนะขอบคุณครอบครัวจันทองก้อนแล้วก็หลานรักของยายคือหมูปล่อยนะคิดถึงอยู่นะลูกพอปลดล็อกดาวน์แล้วหมูปล่อยมาหายายนะเราขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งกันในเวลาที่เราลำบากแล้วเราก็จะรักกันมากขึ้นในเวลาที่เราเริ่มฟื้นฟูนะคะความสบายก็ทำให้ใจเราเบาให้กันอย่างหัวใจไม่ว่าสิ่งใดก็ตามมันจะมีราคาอย่างไรก็ตามถ้าเห็นคุณค่าของการให้สิ่งนั้นนึกถึงที่ไรก็มีความสุขแล้วมันงอกงามทุกทีนะคะพวกเราสามคนลาไปก่อนสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันมาสวัสดีค่ะโออิชิโออิชิพี่จอยจะเบิ้ลต่อไหมเนี่ยแน่นอนภาษาญี่ปุ่นบอกโออิชิเดสเสียดายน้ำจิ้มคุณแม่โออิชิเสียดายน้ำจิ้มแม่เป็นข้ออ้างมากเลยอร่อยมากค่ะอร่อยจริงลูกมันซุปอะอร่อยมากมันหอม